น้องเป็ดอินดี้เด็กเลี้ยงแกะณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งทำหน้าที่ต้อนฝูงแกะออกไปกินหญ้าที่เนินเขาเป็นประจำทุกวันเด็กคนนั้นชื่อน้องเป็ดอินดี้น้องเป็ดต้องรับหน้าที่เฝ้าเหล่าฝูงแกะพร้อมคอยปกป้องดูแลไม่ให้หมาป่าเข้ามาทำร้ายแกะน้องเป็ดทำหน้าที่นี้ทุกวันจนเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายที่ต้องนั่งเฝ้าฝูงแกะเป็นเวลานานๆอยากจะหาอะไรสนุกๆทำคลายเครียดแล้วน้องเป็ดก็คิดแผนร้ายขึ้นมาได้จึงวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านแล้วร้องตะโกนด้วยความตกใจขอให้ชาวบ้านรีบมารวมตัวช่วยเธอสู้กับหมาป่าเพราะฝูงแกะของเธอกำลังถูกหมาป่าทำร้ายมีหมาป่ามากินแกะของเธอ